สวัสดีค่ะกิ่งไผ่พยากรณ์นะคะวันนี้อาจารย์จะมาพยากรณ์ดวงของคนเกิดวันจันทร์นะคะในเรื่องของความรักล้วนๆเลยนะคะค่ะอาจารย์ประเมินไพ่แล้วเนี่ยอาจารย์จะมองว่าไพ่ค่อนข้างจะบอกว่าออกมาดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของความรักนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะออกไพ่10ถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่เดอะซันด้วยถือว่าดีมากๆนะคะแต่ก็มีไพ่ที่มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะอาจารย์จะพูดประเด็นคนที่โสดอยู่นะคะคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะไพ่4ถ้วยเนี่ยจะแปลว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณก็อาจจะผิดหวังเสียอกเสียใจในเรื่องของความรักอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมองว่าไม่เคยลืมรักเก่าๆนะคะยังจมปลักอยู่กับอดีตนะไพ่ใบนี้นะคะหรือถ้าแปลเป็นปัจจุบันก็ยังแปลไพ่ใบนี้ชิ่งไปหาตำแหน่ง7ดาบเนี่ยนะคะ4ถ้วยนะคะบวก7ดาบเป็นไพ่ที่ถ้าเป็นปัจจุบันอยู่ก็หมายถึงการแอบรักแอบชอบนะคะหรือถ้าใครคบหาดูใจอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ได้เปิดเผยนะคะคำว่า7ดาบกับ4ถ้วยนะคะแต่ไพ่ที่ดีคือไพ่อนาคตนะคะ10ถ้วยค่ะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าความรักจะสมหวังไงคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะแปลว่านะคะใครที่ผิดหวังที่ผ่านมานะคะบอกเลยว่าความรักเก่าที่คุณฝังใจอยู่นี้มีโอกาสรีเทิร์นค่ะเพราะไพ่กงล้อนี่ไงคะมันเป็นไพ่กงล้อชะตาเป็นคู่บุญเก่านะคู่บุญคู่ตั้งแต่อดีตชาติก็ได้นะคะจะต้องกลับมาอีกครั้งแน่นอนนะคะหรือความรักใครที่ยังไม่ชัดเจนนะคะแอบรักแอบชอบอะไรเนี่ยเปิดเผยความในใจกันแน่นอนนะคะดูจากไพ่เดอะซันสิคะไพ่เดอะซันคือดวงอาทิตย์นะคะไพ่ที่เป็นพระอาทิตย์ที่แสงสว่างกำลังสาดแสงลงมาเห็นไหมคะว่าเป็นรูปชายหญิงถึงแม้จะเป็นไพ่เด็กนะเราก็แปลเป็นเรื่องของความรักได้ว่าเป็นความรักที่จะเปิดเผยนะคะแล้วก็มีไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยจะแปลว่าจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเรื่องของความรักนะจะมีความสุขร่วมกันนะคะนะคะเพราะว่าไพ่อนาคตเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีก็คือ10ถ้วยเห็นไหมคะจริงๆแล้วไพ่ใบนี้จะบ่งบอกว่าเป็นชีวิตคู่ที่สมบูรณ์มีลูกด้วยกันได้นะคะเพราะฉะนั้นรับรองว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยภายใน3เดือนนี้นะคะความรักของคุณจะสมหวังนะคะจะบอกรักจะเป็นความรักที่มั่นคงเป็นคู่แท้นะคะเพราะเป็น10ถ้วยกับวิวนะคะคือกงล้อหมุนกลับนะคะอะไรก็ตามที่คุณแอบชอบนะคะไพ่อย่างเงี้ยแอบชอบก็จะเปิดเผยแล้วนะคะคุณจะสมหวังแน่นอนนะคะลักษณะนะคะของคนที่จะเข้ามาสำหรับเพศหญิงอาจารย์ก็มองว่าคุณจะได้ผู้ชายที่ดีอ่ะคิงดาบนะคะอายุก็น่าจะเท่ากันหรือแก่กว่าแต่ไม่แก่มากจนเกินไปเป็นผู้ชายนะคะที่ลักษณะดีนะคะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมีความรับผิดชอบแต่ค่อนข้างจะไม่ค่อยพูดนะคะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาพูดน้อยนะคะแต่ดีในแง่ความรับผิดชอบหรือหน้าที่การงานเขาไพ่ขนาบข้างเขาดีอ่ะเขาต้องมีความมั่นคงแน่นอนนะคะในเรื่องฐานะกงล้อนะหรือเรื่องหน้าที่การงานเขาก็เพียบพร้อมแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นฝ่ายหญิงนะคะฝ่ายชายที่จะเจอฝ่ายหญิงนะคะเดียมเพชรเนี่ยอาจารย์จะแปลว่าคือในการพยากรณ์ดวงอาจารย์ขอพูดก่อนนะมันคือแล้วแต่อาจารย์แต่ละท่านอาจจะพยากรณ์ไม่เหมือนกันนะอาจารย์จะแค่ความรู้สึกหรือเซนส์ของอาจารย์จะพูดไปตามเซนส์นะคะอาจารย์จะดูที่ฝ่ายหญิงฝ่ายชายปะทะกันอยู่นะอาจารย์จะจับคู่ไปเลยนะคะอย่างฝ่ายชายก็จะเจอฝ่ายหญิงที่เดอะแอมเพรสนะคะเป็นคนสักสวยเป็นคนที่โอเคดูดีนะคะผิว2สีถึงขาวนะคะจะอายุเท่ากันหรืออ่อนกว่าก็ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมคะเพราะต้องชิ่งไพ่ลงมาข้างล่างมีไพ่เด็กอยู่นะคะก็ต้องบอกว่าโอเคนะคุณก็จะพึงพอใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นได้เลยนะคะนี่ก็คือเรื่องของความรักที่คนยังโสดนะต่อไปจะพูดประเด็นคนที่แต่งงานแล้วบ้างนะคะถ้าคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยโอ้ยิ่งเป็นข่าวดีถ้าใครยังไม่มีลูกนะคะ
แน่นอนค่ะมีการตั้งครรภ์ได้แน่นอนเห็นไพ่เด็กนะคะเดอะซันแล้วก็ไพ่สิบช่วยด้วยจะได้ข่าวดีนะนะคะจะมีบุตรได้นะคะแล้วก็อะไรที่มีปัญหากันอยู่นะคะเจ็ดดาบกับสี่ถ้วยก็นิดๆหน่อยๆนะนะคะอาจจะความน้อยอกน้อยใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะทุ่มเทให้กับงานจนเกินไปไหมนะคะมีการริเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆตลอดนะไฟกับงานตลอดนะคะเจ็ดดาบกับหนึ่งไม้เท้าเนี่ยเห็นไหมคะไม่ว่าทั้งหญิงและชายล่ะดู The Empress กับราชาดาบเนี่ยจะเป็นบุคลิกที่แบบว่าเก่งการเก่งงานกันก็กลายเป็นว่าทุ่มเทให้กับการงานจนเกินไปเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะแนะนำว่าโอเคนะคะงานก็คือคนเราก็ต้องทำเพื่อความก้าวหน้าความสำเร็จในชีวิตฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยู่แล้วแต่ก็อย่าละเลยความใส่ใจซึ่งกันและกันนะคะยังไงคุณก็เป็นคู่กันมีปัญหานิดๆหน่อยๆเองนะคะยังไงก็ของคู่กันเป็นคู่แท้แน่นอนนะคะค่ะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์เรื่องของความรักสำหรับคนเกิดวันจันทร์ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ